ครับนี่คือรายการ Guitar Road ถนนของคนดนตรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมวงโปรงลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันแล้วก็ได้ข่าวว่ามีวงร็อกด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกับพวกเขากันครับตอนนี้ก็มาอีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อกี้พื้นเมืองไปแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนอะไรคะเป็นดนตรีตะวันตกครับดนตรีสากลดนตรีสากลนี่ก็คือพี่อาจารย์โจดูแลอยู่ดูแลแขนงตรงนี้อยู่ครับก็ผมเป็นอาจารย์สอนกีตาร์แล้วก็สอนพวกออริจินแล้วก็ประวัติศาสตร์ดนตรีเกี่ยวกับแจ๊สแล้วก็นี่เป็นวงของนักศึกษาที่ผมให้เล่นจากกีตาร์ก่อนแล้วก็ค่อยมารวมกันเป็นวงเล็กตามจริงจะมีวงบิ๊กแบนด์อีกวงนึงก็จะมีบิ๊กแบนด์กับสมอลแบนด์มีสมอลแบนด์แบบเล่นง่ายๆกันครับอะไรเงี้ยเหมือนแต่ละคนที่เล่นกีตาร์มาก่อนแล้วค่อยมาแยกเป็นเบสเป็นอะไรกันล่ะฮะเฉพาะเอกเลยฮะอันนี้ก็เอกกองอ๋อเอกกองก็อย่างที่บอกก็คือแยกกันไปมีคณะละไม่กี่คนครับแล้วแยกกีตาร์เบสกองกันยังไงจำนวนแล้วแต่ปีครับสมมติ30คนผมก็จะดูว่าปีนี้รับ5คนแล้วก็เครื่องเป่าอีกเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่ปีว่าผู้ใหญ่เขาประชุมกันว่าจะรับใครเข้ามาไม่ง่ายนะปีละแค่30คนเองต่อคณะแสดงว่าปีนึงก็มีวงเกิดขึ้นไม่กี่วงกว่าจะรวมตัวแต่จะมีวงบิ๊กแบนด์วงใหญ่แล้วก็วงเล็กนี่ก็แล้วแต่นักศึกษาเขาจะรวมตัวกันเองสาขาดนตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสาขาอะไรบ้างอะคะมีดนตรีพื้นเมืองค่ะแล้วก็ดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลสากลดนตรีไทยก็ระนาดก็ระนาดขิมจะเคสเข้าไปครับซอพูดถึงวงนี้หน่อยวงนี้เป็นแนวอะไรยังไงวงนี้เป็นน่าจะเป็นแจ๊สล็อกไหมหรือว่าเป็นล็อกแนวอะไรฮะตัดสินใจก็หรือยังแจ๊สล็อกชื่อวงอะไรอะคะเดี๋ยวอะไรนะ The Heath เดี๋ยวผู้ชายเหรอเดี๋ยวอะไรวะใช่ไหมคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่มีหลายวงอยู่นะฮะแต่วงร็อกที่เราพูดถึงนั้นจะเป็นวงของใครติดตามชมช่วงหน้าชีวิตต้องไปให้ถึงที่เราต้องการฝ่าฟันได้ถึงเส้นชัยวันนี้แม้มันเหนื่อยล้าเพียงใดพลังจะมีจะคิดหาหนทางจะฝ่าฟันไปให้ถึง